เจริญสุขเจริญธรรมสวัสดียามเจ้าสถาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้มาอยู่ที่พุทธศรีคีรีเนาะดูด้านหลังของอาตมาก็คือท่านประธานในศาลาการประเรียนของวัดพุทธศรีคีรีม่อนดอยพุทธศรีคีรีบริเวณที่จะทำพิธีวันนี้ก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานกิจเนาะตอนนี้สถานที่ในส่วนของการตกแต่งประดับประดาซุ้มต่างๆแล้วก็แต่งพระประธานเนาะตลอดถึงตรงที่เป็นสัตพันธ์ก็ได้จัดการประดับประดาดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันวันนี้วันที่8เนาะวันที่8เดือนมิถุนายนแล้วสถาก็เหลืออีกวันหนึ่งเนาะวันยกชัดฉะนั้นวันนี้ก็คือวันเตรียมการเตรียมงานจะต้องเซตในส่วนของการประดับประดาตกแต่งทั้งหมดเนาะก็คิดว่าตอนบ่ายทั้งหมดในการตกแต่งเป็นดอกเป็นดวงก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นนี่ก็จะพาไปแอวชมสำหรับสถานที่วันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะขึ้นมาบนดอยหม่อนพุทธศรีคีรีที่นี่เนาะวันพรุ่งนี้ก็จะได้หันละความงดงามของสถานที่เป็นอย่างไรบรรยากาศนี่ก็ฝนฟ้าก็ยังเปิดเป็นช่วงๆเหมือนกันเนาะช่วงนี้ที่บนดอยนี่ฝนก็ตกเป็นระยะเนาะเอาละตอนนี้ศรัทธาญาติโยมจะพาศรัทธาญาติโยมได้ดูการทำงานของทีมงานเนอะนี่ลูกหลานเนาะใช่ขันดอกแล้วยังสาวน้อยสบายนี่ก็เซตสิ้นแล้วนะมาตวาแล้วเนี่ยทีมงานของแม่ทองคำนักจัดดอกของแม่แตง แม่ทองคำพรมมินน้องพันนิตาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วงานของเปื่อนก็คือจัดดอกประดับตามซุ้มแล้วก็ด้านออกตีก็จะปิดละหน้าพระพุทธรูปนะเรียบร้อยละอันนี้ก็ทีมของแม่เทียมจันทร์แม่เทียมจันทร์คนเที่ยงจากเลี้ยงปลาเป่าอันนี้เป็นก็มาดูแลในส่วนของใบสีซึ่งก็ทำใบสีไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระเจ้าก็มาฝากผลงานไว้บูชาคุณถวายเป็นพุทธบูชาปามาดูใบสีงานที่สำเร็จแล้วนะอันนี้ชุดนี้ของคุณโยมพนิตาคมนินจะถวายครูบาอาจารย์แล้วก็นี่เป็นชุดใบสีที่แม่เทียมจันทร์คนเที่ยงนะพร้อมกับทีมงานของปืนได้ทำมาถวายครูบาอาจารย์ถวายเป็นพุทธบูชาตึงดอกบัวดอกบัวสีชมพูและดอกบัวสีขาวอันนี้ญาติโยมคนมาใส่ขันดอกนะขันดอกวันนี้ญาติโยมในหมู่บ้านของเราท่านอาจารย์ครูบาวันนัยชัยเฮาก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มาสร้างความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาให้กับพี่น้องเจ้าบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่บนดอยคุณแปะที่นี่ลูกหลานหลายเจเนเรชันตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนได้เข้ามาเข้าวัดดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้ส่วนหนึ่งนะเป็นดอกไม้ที่พี่น้องเป็นปลูกไว้อยู่บนดอยเนาะปลูกอยู่บนดอยแถวนี้เพิ่นก็ทำไม้ดอกไม้ประดับส่งตลาดส่งกาดหลวงกาดดอกไม้ส่วนใหญ่นะจะเป็นไม้อยู่ตรงบนนี้นะ
ส่วนน้อยก็คือไม้ที่ได้นำมาจากตังลุงนำมาจากตังลุงได้ซื้อมาจากตังลุงแต่ส่วนใหญ่ก็คสองชุดสำหรับสังที่จะถวายครูบาอาจารย์วันนี้วันพรุ่งนี้อีกก็รวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็น90กว่าชุดที่ครูบาอาจารย์เปิดนิมนต์หัววัดใหม่นี่ก็จะเป็นสังเหมือนกันศรัทธาที่ศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้มานี่ก็คือเก้าอี้ชุดเก้าอี้ที่จะเอาถวายจะเอาถวายครูบาอาจารย์ที่เป็นรับนิมนต์ตนเมตตาเนาะถวายเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเคียงนี่ก็ท่านอาจารย์จัดเตรียมไว้เพื่อจะถวายครูบาอาจารย์วัดวาอารามต่างๆที่จะมาร่วมกินห่มตานเป็นตนนิมนต์เป็นตนบุญที่มาร่วมบุญในงานยกชัดของพระพุทธศรีพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีการสร้างเสนาสนะการสร้างถาวรวัตถุนะไว้ในพระพุทธศาสนาศรัทธาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสจะต้องสร้างไว้เพื่อจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตลอดถึงผู้ที่ยังบ่ได้เลื่อมใสเมื่อมาหันเจดีย์หันพระธาตุหันพระพุทธรูปนะตลอดถึงมาวัดมาวาแล้วได้รับความสงบสุขนะก็จะได้เข้ามานับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกพระแก้วซึ่งท่านอาจารย์ความจริงเป็นพระแก้วทรงเครื่องแต่ว่าตอนนี้ท่านย้ายไปมาหลายที่หลายแห่งทำเพื่อตัวของที่เครื่องประดับต่างๆมันลดไปอย่างไปแต่ยังไม่ได้เอาใส่ประจำที่ครับเพื่อนนะเปิดมาวัดเปิดก่อนจะมาใส่ขันดอกแบบนี้เนาะดอกกระปอกกระแหมจะทุกท่าผมเป็นการฝึกฝนนะเราได้หู้ได้หันได้ทำกระปอกกระแหมเขาก็จะ
ติดเป็นอุปนิสัยของเขาโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งมากมากเลยเก่งมากมากเลยดอกสวยด้วยนะนะดอกนู้นสวยจังเลยลูกดอกสวยจังเลยการฝึกให้ลูกให้หลานได้ทำตั้งแต่น้อยๆเนาะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะศรัทธาญาติโยมละอ่อนเขาได้หันได้ทำด้วยตัวเองก็จะคุ้นชินกับประเพณีวัฒนธรรมเอาเก่งๆๆนี่ใส่สวยๆใส่สวยๆโอ้คนลูกหล่อลูกนี่คนลูกหล่อลูกนี่การฝึกฝนอย่างดีนะละอ่อนขอต้องจะต้องคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีแต่น้อยๆอย่างนี้วัดละอ่อนปวดใจก็มาตัวแม่ครับแหน่งตัวแม่เรียบร้อยเลยสาวน้อยสาวน้อยสาธุลูกสาธุ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 เก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกมากอันนี้ลูกบ่าวนี่ลูกบ่าวสาธุก่อนสาธุก่อนสาธุก่อนไหนสาธุให้ดวงตาไหนสาธุดวงตาดูไหนสาธุโอ้ดาเก่งจังเลยนะนี่สถานเนี่ยการฝึกละอ่อนนะบางคนว่าโอ้ละอ่อนเขาไปอ่ะป้าเขามาเนาะ
รถไฟเห็นจะแม่ถึงที่โมบอกว่าเนาะประมาณปลายสองเขาเดินทางชมโมไปพอจะพุ่นแล้วพิธีพุ่นประมาณ11โมงปลายประมาณเมื่อคืนเนี่ยครับเขามีงานที่วัดเขาเป็นทำบุญอย่างใส่ด้วยเนาะใส่ด้วยเออเก่งจังเลยสาธุเก่งจังเลยลูกผู้สาธุเก่งจังเลยเก่งจังเลยชุดเป็นงามน่ะเนี่ยฮะใส่คองามชุดสวยใส่ขันดอกแล้วก็จะใส่บาตรอยู่บ้านเฮานี่เนาะโอ้ยบ้านเฮาให้ลูกกับหลานไปให้ลูกกับหลานไปขอไทยหน่อยไทยกับป้าหน่อยไทยกับป้าหน่อยเอานางเอกนั่งเดี๋ยวนั่งกับป้าหน่อยเอาสวยประนมมือสวยๆทั้งสองคนที่ลองดูที่สวยๆอนาคตนางงามน่ะหอมจิ้มนั่นโอ้ยดูน่ะสวยไหมคะใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันดูสวยกว่าป้าเป็นสิ่งดีๆเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้หันไปคือการใส่ขันดอกความจริงมีไปหลายชุดแล้วนะอันนี้ก็ชุดหลังๆใส่ขันดอกแล้วก็ใส่บาตรเพิ่นจะปาลูกหลานมาตวยละอ่อนน้อยๆเนี่ยนะปามาขอจะเป็นการฝึกฝนให้เขาได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของถ้าบ่ได้ฝึกฝนละอ่อนก็จะบ่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีก็จะทำให้เขาห่างจากวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไปเสียโอกาสเนาะมีการมีงานมีปอยอย่างนี้เนี่ยเพิ่นจะปาละอ่อนมาทุกครั้งจะหันลูกหลานมาเยอะซะดะก็เดี๋ยวขอฝ่ายฝ่ายก็คงจะมาตอนนี้โรงทานเริ่มแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากอุจจาระเจ้ามาละสงสัยจะหิวเข้าThank you.
มาดูบรรยากาศทางนอกนะดูทางในแล้วมาดูทางนอกไปดูซุ้มกาแฟสดวันนี้กาแฟสดมาแล้วเจ้ารอลูกตังใดมากรุงเทพมาถึงเมื่อไรฮะเมื่อวานนะเมื่อวานแล้วพักที่ไหนข้างล่างที่วัดเหรออ๋อที่จอมทองแล้วขึ้นมาอยู่ถึงวันที่9ไหมอ๋อสาธุนอนข้างบนเย็นดิเนี่ยต้องห่มผ้าเลยอ่ะอากาศเย็นเพราะมันเป็นม่อนดอยที่ลมมันผ่านตลอดไม่ว่าฤดูไหนลมจะผ่านนะอยู่ลำปางอาจารย์อยู่วัดวันพุทธสถิตลำปางเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เหรออ๋อเป็นคนที่นี่หรือว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็อ๋ออาจารย์จัดรายการกับครูบาอาจารย์ท่านเรามีงานอย่างนี้ก็มาช่วยกันสาธุนะแม่เลี้ยงกรุงเทพกาแฟหรือยังได้ละกาแฟสดพี่น้องนี่ก็มานอนตะวันแล้วเนาะครับตั้งใดลูกตั้งใดมาอีป่ออ๋อลูกเป็นน้อยมาครับน้อยเป็นละน้อยครับโอ้ตั้งตัวรอขนาดนี้ฮะฮะใส่สูตรรูปรอเลยเนี่ยเป็นละน้อยเป็นบ่าวจะรอปานไหนเนาะฮะเป็นบ่าวบ่าวเท่าฮะเป็นบ่าวตอนนั้นที่สาวเท่าเนาะฮะยิดนะเลือกยากนะเนาะจันอยู่วัดที่ไหนครับเขาอยู่ลำปางอีป่ออยู่ลำปางวัดบรรพตสถิตลำปางมีโอกาสไปแอลนะครับนี่ถ้าป้อยหลวงวันนี้จะบอกอาจารย์ว่าใช้ปาสถาไปครับแต่ผมนี่ไม่ใช่คนเมืองนะเกินกลางๆว่าลวดแท้ก็ไม่ใช่ว่าไทยก็ไม่เจอลวดก็ละวะนี่ครับละวะนะสายของอันอย่างก็ปล่อยอย่างก็ปล่อยจีละปูนะเจ้าอย่างก็อ๋อคุณสมัยคุณสร้างวิลังกะเออนะกะเป็นก็ลวดเนี่ยกะวิลังกะฮะสมัยนั้นนะเออมันมีลวดมีเผาที่เป็นว่าลวดแจ๊อย่างนี้เนาะเป็นก็อย่างอย่างของเฮานี่แจ๊โฮมแจ๊ซ้อนนะเป็นเผาเนี่ยคืออย่างถ้าเป็นต้นเผาก็คือเนี่ยแต่ว่าเขาว่าพื้นเมืองพื้นเมืองผู้แห่งหมดอ่ะเนาะอย่างอำเภอแจ๊โฮมอยู่แจ๊ซ้อนจันอยู่วัดไหนครับอยู่วัดบรรพตสถิตติอันอำเภอเมืองลำปางวัดของเจ้าคณะอำเภอวังเหนือครับเดี๋ยวถ้ามีป้อยหลวงจะบอกให้อาจารย์ป้าไปเด้อไปเอวนะถ้าเรามีหลวงหน้าแจงไปนี่นะจะได้ไปลำปางนี่เคยไปบ่อยเหมือนกันนะอ๋อล่ะสมัยบุญชูตีทองเคยกะโอ้อันนี้อยู่เออล่ะบุญชูตีทองนี่ก็บ้านอยู่บักไก่ครับวัดเราวัดแกอยู่ห่างชัดลูกจากบ้านแกหันไปวัดก็ประมาณ3กิโลวัดประดังลำพังสัตว์ต่างนี่ทุ่งเพียนนี่ลำปังนี่ไม่มีเอาพี่น้องบนดอยเนาะอยู่บนดอยเนี่ยยังอยู่บนดอยครับกาแฟกาแฟปุ๊บเขาพูดครับโอ้ยใหญ่เนี่ยนะเออใหญ่ใหญ่นานเนาะการประกอบอาชีพเนี่ยนะแต่งตัวนี้รอมากมากเลยไทยวัดร้อยดอยบนรอเนาะอันนี้ก็กาแฟสดจากบนดอยเนาะอันนี้ชื่อร้านเป็นชื่อร้านอย่างโมซัมเบียงนี่กะกาแฟโมซัมเบียงค่ะโมซัมเบียงเนาะโมซัมเบียงนี่เป็นชื่อคนก็ว่าชื่ออย่างชื่อบ้านกะแปลว่าชื่อหมู่บ้านเก่าค่ะอ๋อหมู่บ้านเก่าเนาะอันนี้เป็นกาแฟที่ไปชงได้เลยก็ว่าอย่างไรก็ว่าต้องไปชงแบบนี้อันนี้เป็นทรงออกเนาะได้ยินอาจารย์ว่าลูกศิษย์เป็นนั้นทรงออกเป็นกาแฟที่ทําที่บนดอยเฮาเนาะปลูกเองหรือว่าเอาฮับเปิ้นมาปลูกเองตัวแล้วก็ฮับเจ้าบ้านด้วยเนาะไม่ได้ทําค่ะอ๋อก็ของเฮาเลยทําในของในสวนอ่ะโอ้สุดยอดเลยเฮาคุ้มมาตรฐานได้เนาะเป็นนั้นกาแฟนิพันธ์หยังติดอาราบิก้านะได้รางวัลหยังพ่อเคยประกวดเคยอย่างก็ไม่เคยประกวดอาจารย์
โอ้ทำไมไม่ลองดูฮะจริงๆแล้วบางทีเราทำอะไรนี่มันเขาเรียกว่าจะมีมาตรฐานเนาะถ้าเราผ่านคือถ้าเรามั่นใจของเราดีเราประกวดเราอะไรดูถ้าเกิดมันได้รางวัลอะไรดีมันก็จะบูมอีกส่วนลองทำดูนะต้องเอารูปของโมซัมเบียงรูปของโยมใส่ข้างในนี่น่ะเป็นแบรนด์น่ะฮะกาแฟลวกฮะกาแฟลวกใช่กาแฟลวกเอารูปของโยมใส่เนี่ยนะมันคือหน้าสามารถทำเป็นแบรนด์ได้ทำเป็นแบรนด์ได้ใส่ชุดของเราแล้วก็มีใบหน้าอย่างนี้จริงนะดูโง่เฮงแล้วก็ไปได้ไกลสาธุวันนี้ได้ชิมแล้วอร่อยมากกาแฟเดี๋ยวก่อนวันที่9ใช่ไหมกลับวันจะกลับค่ะวันที่9เดี๋ยวอาจารย์จะซื้อไปด้วยบรรยากาศบนดอยตอนนี้อัปเดตเนาะจากตะวาจากวันที่ผ่านมาเมื่อวานที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการตกแต่งประดับประดาก็จะโล่งๆบ่มีหยังเนาะแต่วันนี้ศรัทธาญาติโยมเรียบร้อยไปเยอะละเนาะอากาศบนดอยวันนี้ก็เย็นๆชื้นๆนะดูเหมือนกับยังจะมีฝนเข้ามาอยู่แต่ก็บ่นักนะเจ้าท่านขึ้นมาก็สะดวกอยู่ถึงจะมีฝนแต่ก็ไปเยอะเท่าใดนี่ก็คือพระธาตุเจพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีซึ่งจะมีการยกชัดในวันนี้แล้วญาติโยมทั้งหลายนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนก็มากันเยอะนะช่วงนี้ติดข้างอยู่บนดอยนี้คนหนึ่งจะเอาไว้บนดอยนี้ละหลานน้อยมาช่วยจัดดอกตะวันละสถานลาโรงเรียน1วันนี่คือบรรยากาศบนดอยเนาะดอยโอ้บนดอยมีคนขึ้นไปอยู่บนดอยไปทำอาชีพการเกษตรอยู่บนดอยจะปอกจะแป๊กนะสัทธาคิดไปคิดมาก็อินดูดอยอาละเหมือนกันเนาะแต่เปิ่นกอบว่ามันเป็นอาชีพแหมว่าฮู้จะว่ายังไงต้นไม้ก็ยังมีเหลืออยู่บางส่วนก็ถือว่ายังเหลืออยู่นะแต่ถ้าบ่าอนุรักษ์รักษาไว้เนาะก็จะหมดสิ้นไปในอนาคตเป็นยังไงก็ยังอันนี้นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์เสื้อขาวนี่สิงคโปร์รถช่องสิงคโปร์ช่างเครื่องของปากทางเจริญนะเอาเครื่องเสียงมาดูแลในงานนี้ไปดูซุ้มส่วนของชัดที่จะยกวันนี้นะสัทธาโอ้ยกหลายส่วนเนอะยกใส่ยกหมดเลยตึงด้านล่างด้านบนศรัทธาก็จะได้หันความอลังการแน่นอนละวันพรุ่งนี้รอดูชัดที่จะยกขึ้นประดิษฐานที่พระธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีอันนี้ชัดใหญ่
โอ้ชัดตัวใหญ่นี้ก็จะยกขึ้นตรงนี้เนาะศรัทธาญาติโยมมีก้างมีหลอกอยู่ตรงนี้ชัดโอ้ชัดงามสถานสวยงามมากประณีตงดงามสถานนี่คือฉัตรที่จะยกขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตรฉัตรใหญ่ฉัตรกลางฉัตรเล็กรอบพระธาตุนี่ก็คือบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจารย์วณชัยชยานันโทท่านเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ของเปิ้นเนาะศาลาที่นี่ก็ยังบ่แล้วเสร็จดีแต่เราใช้ประโยชน์ไปก่อนเนาะถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะได้ลื้อได้ถอนที่นี่ออกทำให้บริเวณหน้าพระธาตุเจดีย์ได้โล่งงดงามเนาะถ้าศาลาลายหลังนั้นเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นของครูบาอาจารย์ไปตั้งไว้บนศาลาด้านข้างเนี่ยศาลาลายที่อยู่ด้านข้างจะไปจะเป็นศาลาบำเพ็ญบุญเวลามีกิจกรรมที่พระธาตุพุทธสีคีรีที่นี่ชัดสูงมากสิท่าอาตมาเคยขึ้นไปทางบนเสียวมันสูงอยู่บนยอดทางบนพุ่นจะหันมุมมุมมอง360องศาหันไปทั่วบริเวณพื้นที่ไปถึงจอมตองบนสิท่านี่ก็คือบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของม่อนดอยพุทธสีคีรีก็ยังเป็นป่าอุดมอยู่ส่วนหนึ่งเนาะแต่ก็ยังบอกไปมีพื้นที่ทำกินขยับขยายเข้าไปเรื่อยๆเส้นทางติมาหันอยู่ม่อนดอยคดเคี้ยวไปมา
เป็นเรื่องส่วนตัวจะซื้อหรือเที่ยวจากกรุงเทพเนาะเพิ่นเดินทางมาแอวใครได้ขึ้นมาตอนเจ้าก็จะได้หันบรรยากาศที่งดงามแบบนี้เนอะสถามีหมอกครึ้มนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่อย่างเอี้ยบนดอยบนดอยจะเป็นอย่างอีดูว่าตอนพิธีเนาะพิธียกชัดเพิ่นจะฟ้าจะเปิดอย่างใดจะมีความสวยงามอย่างใดมาพอกันเนอะพรุ่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยหงตานรงตานไผ่จะเอารงตานมาเตรียมตัวเนอะอันนี้สถานที่สำหรับลงทานที่จะนำมาลงทานที่จะนำมาตั้งมาวางเนาะบรรยากาศธรรมชาติศรัทธาอันนี้ก็โรงทานศรัทธาวัดหม่อนฤาษีมีโรงทานอยู่ตรงนี้นี่ก็คือศิลาแรงที่เอามาสร้างพระธาตุนะสัทธาอันนี้ก็จะเอามาเป็นกำแพงล้อมรอบบริเวณด้านล่างเลยอันนี้ถ้าจะผ่านจังซ้อยะเนาะอันนี้ใหญ่เนอะผ่านจังซ้อนะนี่ก็อันกับ VIP อันนี้เป็นส่วนของโรงทานโรงทานอยู่รอบๆบริเวณสวยนี่มาหน่อยอันนี้ก็โรงทานสถาเปิ้นเอามะม่วงมาเป็นโรงทานนะใครอยากกินมะม่วงมาเอาไปเลยเตรียมถุงหิ้วมาเลยมะม่วงเป็นโรงทานอันนี้เหรออันนี้เผาอย่างนี้ฮะเผาร่วมเผาร่วมมิดเนี่ยร่วมร่วมก็มีนี่ยางก็มีนี่อยู่หั่นหมดอยู่นี่หมดโอ้เด้เพื่อนี่แม่นตัวบ่ใช่เชื่อเปิงเห็นละนี่โอ้กันกับหมู่เรื่องฮะคนละภาษาเออนั่นเออโอ้บ่ฮู้กันโอ้นี่เด็กๆมากันเยอะเลยเนี่ยฮะไปเหี้ยกันเด้อลูกเด้ออย่าทะเลาะกันโอ้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวจะมาแล้วน่าลงทานวันนี้ลงทาน24ชั่วโมงวันนี้นี่อยู่กันถึงกลางคืนเนาะวันนี้เปิ้นมากันละกลางวันด้วยเนาะทั้งวันวันนี้คืนนี้พี่น้องจะเดินทางมาแห่งหลายคนเล่นเองละก็ช่วยกันอันนี้ของหมู่บ้านเฮาเนาะ
ปลาแอวบริเวณเนอะสำหรับคนที่บัดได้มาอยากจะหันสร้างบนเป็นยังได้นะโอ้น้องหมาก็เยอะแยะไปหมดอย่าลังแกกันเนอะลูกเนอะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเด้อท่าทางตีงามเนาะตีงามแล้วตรงเขาตีตรงเขาด้านหน้านั่นคือตีเขาเดินทางมาเดินทางเลาะเรียบเขานั่นมาน่ะจนถึงข้างบนเพิ่นน่ะพระเจ้าทันใจมาขอพรเน้อขอพรพระเจ้าทันใจได้นี่ก็เป็นถังเก็บน้ำนะตั้งบนนี้ต้องสำรองน้ำไว้เยอะๆอันนี้ก็เป็นถังเก็บน้ำของท่านอาจารย์เวลามีปล่อยคนมาหมาก็มาเนาะมันก็ม่วนของมันน่ะจ้ะตามากันวุ่นๆเพิ่นก็ม่วนของเพิ่นกล้อง